อันนี้ทุกอันเลยเฮียมายฮีโร่กูยังได้ดูเลยเฮียซีซั่น5ครับตอนนี้มาซีซั่น6แล้วเฮียมาแล้วไอ้น้องล่องหนมันมาแล้วอะไรเป็นคนทรยศเหรอไอ้เฮียน้องล่องหนโอ้โหสุดยอดมากนักวาดเขาเพิ่งก็ยังได้ดูฟูกาซินซ่าไอ้เฮียภาค2อ่ะเพราะว่าภาพน่ารักเหรอโอ้ยกูรู้เลยว่าใครกูรู้กูพอกูไปเห็นก็ตอนจบๆไงกูไม่ดูเลยดูไปก็เท่านั้นแหละมันอวยไปก็เท่านั้นแหละกูอวยเอ้าๆกูอวยผู้กล้านะกูอวยผู้กล้านะก็ได้กับมึงทํากันแบบนี้แต่ผู้กล้าเหี้ยเลยแต่กับอีอะไรนะอีเออนั่นแหละคือทั้งเรื่องอ่ะทั้งที่สองอ่ะคือมึงปูมาให้ไอ้สองคนนี้มันรักกันคือแบบให้เข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี่เลยมันมีลูกอ่ะมันมีอีน้องเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมอ่ะแต่แม่งเสียกไปคบกับอีรุ่นน้องนั่นเองอีน้องนมใหญ่เด็กนมใหญ่นะกูเลยไม่ดูซีซั่นสองเลยถึงมันจะน่าดูแค่ไหนก็คือแต่กูไม่ดูอ่ะมันดูไปก็เท่านั้นแหละก็ดูไปก็รู้แล้วว่ามันเลือกใครถ้ากูมีบางอ่ะกูก็จะไปเผาเหมือนกันแหละเอาไปเผามันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ก็คือมึงอยู่ด้วยกันตั้งนานอยู่ด้วยกันเกือบทั้งเรื่องคือแบบมือแล้วมึงจะเสริมสร้างเหี้ยใหญ่ขอสะพานกันไปทำเหี้ยอะไรวะถ้ามันจะไปรักไก่นั้นเขาจะมาแบบเพื่อนไงนี่กูจริงจังไงนี่กูจริงจังไงเหี้ยถูกไหมจิตใจมึงไม่สกปรกไงมึงไปนั่งดูบูรุตูกันโหคุยไม่หัวคุยแห่งปี200กว่าตอนเลยเหี้ยเอารุ่นพ่อมาตบเหี้ยเอารุ่นพ่อมาตบซาซูกิเนี่ยสั่งสาระไอ้หวยอะไรโดนบูรุตูฝึกพลังมาตั้งนานไอ้เหี้ยหายไปแพนตอนเดียวเหี้ยคิดเอาดิโอ้เหี้ยเห็นหน้าอาจารย์คนว่าแล้วติปากทีติมีอังสมพลังมาตั้ง400กว่าตอนอ่ะที่หายไปแค่ตอนเดียวแล้วก็ตัดบทคุรามะเฉยเหี้ยอะไรวะใช่ก็หาเหี้ยตายเฉยเลยก็แค่ใช้พลังแค่นี้ไอ้เหี้ยตาบอดเลยคือเหี้ยโอ้ซาสึกิก็ภาษาเทพมันต้องอุตส่าห์ไอ้ชิปูเด้นอุตสาห์ที่ไอ้เหี้ยมาตายตรงนิวเจเนเรชันไอ้กวยอ้าวตายแล้วนะไม่ถึงมาตกมาตายโง่ด้วยการโดนลูกศิษย์เองจิ้มตาเนี่ยโอ้ไอ้นารูโตะก็เทพได้ตอนเดียวไอ้เหี้ยอุตสาห์ได้ใช้พลังเหี้ยนั่นใช้เสร็จไอ้หมดอยู่แล้วหมดในเมเหี้ยสักอย่างนึงเออซายุนาระนารูโตะคุงหินจะตาโนมก็โดนหดอีกที่สมมุติไม่ใช่ในเมเฮียหมดเบริออนเฮียสักอย่างเออเบริออนเฮียนั่นแหละไอ้เฮียเทียบอยู่ไม่ขีดตอนนั้นแหละใช้เสียใช้ได้อยู่แป๊บเดียวด้วยนะเฮียไม่ได้นานเลยคุรามะตายหายไปที่กูรู้ข่าวมาไอ้เฮียกูเจอผ่านเฮียไม่รู้อันนี้มีอมตีนะเฮียเออเฮียสั่งสมพลังมาตั้งนานหายไปเพริตอนเดียวกูนั่งเอ๋ยเลยกูแล้วว่าคุณเลยไปหาดูคืออะไรอ่ะคืออะไรคือมันเอาคนรุ่นก่อนคุณเทียบรุ่นไหนรุ่นไหนผ้าหนูตัวคือเอามาฆ่าโง่เอามาฆ่าโง่แบบโอ้โหไอ้เหี้ยป่วยเหรอก็เข้าใจอยู่แล้วว่าอยากให้รุ่นลูกมันเก่งเก่งเกินไอ้เหี้ยคุณพ่อมึงฝึกตั้ง20กว่าตอนกว่าจะเทียบไอ้เหี้ย20เหี้ยฝึกเป็น100ตอนเลยสัตว์กว่าจะได้ไอ้สุนมงจักรมาเห็นมั้ยผ่านไปเกือบ70 80ตอนนะไอ้สัตว์ลูกแม่งได้พลังเหี้ยอะไรคือลูกมีลูกมีไอ้ลูกมาเหี้ยได้กระสุนมงจักรแบบล่องหนด้วยไอ้เหี้ยลูกมีไอ้เทพแห่งดวงจันทร์มาสิงสถิตร่างด้วยไอ้สัตว์เป็นภาชนะเหี้ยอะไรนะโอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้อายุ4เดือนซะดิดวงจันทร์ไอ้เหี้ยถ้าวันนั้นนารูโตะไม่ช่วยเอาไปดวงจันทร์ได้ระเบิดไปแล้วไอ้เหี้ยกามงกามะเหี้ยไอ้หัวคุยเลือดเถอะไอ้เหี้ยศัตรูมันเป็นเอเลี่ยนกันตัวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นินจาแล้วอ่ะนินจามีไอ้เหี้ยตอนแรกอะไรนินจาวิทยาศาสตร์ไอ้เหี้ยนินจาโกนินจาไม่เหี้ย
หมู่บ้านมีตึกรามมีตึกแล้วไม่ใช่หมู่บ้านจ๋าแล้วเรียกว่าเมืองโคโรฮะไอสัตว์โอ้ยไม่ไม่มีความรู้สึกเป็นนินจาเลยวะเหี้ยยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปแล้วเป็นยุคสมัยแห่งวิทยาศาสตร์เอาเถอะไอเหี้ยแข้งแม่งสงสัยเอามือข้างซ้ายมาเดิมพันกับยุคสมัยใหม่เลยไอเหี้ยนี่ไงไอเหี้ยคุรมะเอาชีวิตมาเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ไงไอขวยเป็นอาเดิมพันเลยมึงยับเลยพวกนายกลัวยุคสมัยใหม่กันขนาดนั้นเลยเลยเดี๋ยวปั๊บเหนียวเลยครับเอ้ยนี่กูล่าสัตว์สิบกว่ารอบแล้วนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้จะจบตีกูดิมึงล่าสัตว์ให้ผ่านนะเดี๋ยวกูผ่านหมดแล้วไม่รู้กดต้องใส่ขวดกูกดเล่นต่อป่าววะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่งเลยไม่ดูแล้วอันบูรุตัวคือไม่ดูอ่ะคือรอดูมันโตดูดิว่าจะเป็นยังไงต่อกูก็วางงานแหละกูเลยไม่นั่งดูมันคือตอนเด็กกูไม่ดูเลยก็เราไปเปิดใจตอนโตไอ้เหี้ยลูกมามันเก่งเลยไงแบบมันต้องเรียนรุ่นพ่อไงรุ่นพ่อแม่งไม่ใช่คือเขามีแต่รุ่นพ่อให้เป็นบันไดไอ้เหี้ยนี้รุ่นพ่อเขามีแต่รุ่นพ่อแบบมาเป็นพลังแบบเป็นบันไดให้ลูกอะไอ้เหี้ยนี้คือมันเป็นที่รองปีไม่รู้ไงเออพี่ลองดิเหี้ยซาสุกิมึงมีเนียดของสกิลของวิถีไอ้เหี้ยแม่งโดนบูรุโตจิ้มโดนจิ้มตาพอตาสังสาระหายแล้วก็ทำเป็นไม่มีไอ้เหี้ยอะไรเกิดขึ้นโอ้ไม่ไหวไอ้ศัตรูก็เหมือนเอเลี่ยนที่หมายเลยไม่มีความเป็นนินจาไม่มีกระทงกระทุ้งอะไรเลยวะกระทุ้งโอคาเคโนจุสุไม่มีแล้วอะชิบะเซนกันเฮ้ยไม่มีเลยซิมโปก็ไม่มีเลยว่ะซิมโปไอพิชาเสียงใหญ่แย่แย่แย่มาทำมาให้เด็กน้อยแบบรุ่นใหม่ดูมันไม่ให้คนอย่างเราดูแล้วแหละแย่มันเหมือนจะพัฒนาลงไปใช่ไหมไม่ได้พัฒนาขึ้นมันไม่ได้มาขายให้เราอ่ะเอาแต่นี่เป็นการ์ตูนเอาใจเด็กแล้วไอ้เหี้ยแบบพวกตอนใหม่ๆอะไรเงี้ยเด็กน้อยแล้วจงจะมาก็มันมาขายให้เด็กไปแล้วไอ้แย่โอ้ยมันเยอะจังวะกูยังเล่นไปถึงไหนไอ้ดูกูว่าดูนารูโตะภาคเก่าเองโอเคได้เออสนุกดีกว่าเลยมาดูนารูโตะตอนเด็กโอ้ยเฮียกระถานินจาเทียบเลยมันแบบเรื่องมันสนุกกว่าไอ้ชาดินจามีความแบบรุ่นไงเย้ยเฮียนารูโตะแบบอ้วกสุดชีวิตอะแทบตายจุนลูกไอ้เหี้ยมีพลังมาอย่างไหนไม่รู้ฉันคือเทพแห่งดวงจันทร์ทำลายล้างดาวดวงนี้ก็แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เลยครับที่พี่สบายใจสกิลมันไปไกลเกินไม่ไหวดราก้อนบอลกูก็ชอบแค่ภาคเซตแค่นั้นไหนเนี่ยซุปเปอร์แค่ไม่ค่อยอยากดูอ่ะพวกพลังมันเลือดเพื่ออะไรมาอัศนิยมยี่อะไรครับมันอันนี้ไงมันจะคือมันคงไม่ได้คือมันเกินแล้วว่าชาวสายยาบแล้วชาวสายยาบหัวด้วยคือมันไม่ได้เหี้ยชาวสยามโคมีพลังอัตตานิยมเหี้ยอย่าดูเดี๋ยวสักพักก็จะได้เห็นเบจิบีต้าหัวม่วงอะไรเหี้ยกูก็มันไม่แปลกหรอกมันคลายสีมันเกินไปมันเกินไปมันไม่ใช่สกิลพลังดราก้อนบอลอะคือพลังดราก้อนบอลคือไอซูเปอร์สยามผมสีทองแล้วก็ไอร่างลิงแดงอะนั่นแหละเออไอลิงแดงยังเท่เลยไอ้ไหนไอ้นั่นพอรับได้เขาอยากทำอะไรเขาทำนี่แต่คนก็ยังชอบอยู่นะเว้ยก็คนชอบเนาะคนที่เป็นแฟนดราก้อนบอลแบบก็คือถึงมันจะเลือดเทือกขนาดไหนแต่ก็ยังเป็นแฟนอยู่ดีอ่ะก็มันสนุกก่อนนะมันไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรไงเปิดเตียงมาต่อยกันเอามันพอไม่ต้องมาคิดแบบฉันจะต้องเดินเกณฑ์อย่างนี้มาให้เจ้าหมอนี่รู้ตัวฉันก็แค่ทำให้หมอนี่ตายใจมันไม่ได้ไอ้นั้นไงไอ้
อะไรนะไอ้คุณมากีอะไรของมึงกันน่ะมันไม่ได้ใช้ฉากนั้นแล้วไอ้เมทที่มึงนั่นกูดูอ่ะที่มันจีกันดีอะไรกีๆสักอย่างอ่ะที่ที่มึงจึงให้ดูอ่ะไม่เคยไอ้ทูโมดาจิกีอ่ะกูก็สู้ไปดูจูบไอ้เหี้ยแบบโอ้โหกูดูกูตอน4หรือตอน5วะที่มันจูบกันโอ้กูแบบคิดอยู่เลยกูคิดอยู่5นาทีอ่ะกูจะเข้าไปดูต่อนี่วะกรีเหี้ยกรีทูโมดาโมดาจิกรีเป๋แม่งคิดว่าเอามีอะไรใช้สมองสนุกให้กูดูเอาไม่กี่ให้กูดูเฉยกูไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหรอกทูโมดาจิกีตูดชนะนายอยากจะได้หรือเปล่าล่ะห่วยทูโมดาจิกีทูโมดาจิกีโทโมดาจิเกเอาโทโมดาจิไหมกูดูเป็นเจโทโมดาจิเกตัวฉันอ่ะนายอยากได้ล่ะถ้าอยากได้นายก็ต้องเล่นเกมแล้วมาตัวฉันให้ได้สิไปหาดูเล่นอะไรฉันปวดตับดีกว่าวะเมียอะไรก็ได้ที่แบบตอนแรกรักกันให้เป็นตายตอนจบแบบโอ้โหพระเอกตายนางเอกตายแบบแล้วก็แบบอย่างชอบเลยไออาคาเมะดูแล้วก็งั้นๆนะกูอาคาเมะก็งั้นๆเพราะว่าตัวเอกก็คืออาคาเมะมันไม่ใช่ไอพระเอกแล้วนะมันไม่ใช่ผู้ชายมึงดูชื่อเรื่องอีเกลียดดูชื่อเรื่องนี่คือดูแล้วว่าคือมันอนิเมะมันแค่ทำให้เราเห็นฉากพระเอกเฉยไอตัวไอผู้ชายนั่นแหละไม่ใช่ตัวเอกคือเมย์มันเล่นแง่แบบไอนี่ตัวเอกของเรื่องใช่ไหมเนี่ยเพราะมันได้เห็นไอนี่เยอะไงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วแหละแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่คือผู้หญิงนั้นอะพลังโคตรเทพไอสัตว์กูคิดเอาต้องจบเอ็ดเด็ดได้ยัยก็ถือเก่งขนาดไหนไอ้ยี่พระเอกยังทำไม่ได้เลยโอ้ยเอ็ดเด็ดใช้สุดตีแล้วขนาดไหนยัยเจออากามิใช้พลังเฝงในตำนานไปพลังเฝงจบจ้าดูว่าใครตัวเอกถึงพระเอกตายไปกับเอ็ดเด็ดไปอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันจะไม่ปวดตาพอมาตาแต่ขอเข้าโลกมาทำไมใครอ้าวไม่ใช่มึงหรอไอ้ลูกหมาดูหมาเหี้ยอะไรกูใช้ Candence Profile เออกูรู้ว่าชื่อเหี้ยอะไรนั่นแหละที่ให้ตัวนะแต่สกูดีนี่ได้อยู่นะสกูดีโอเคอยู่ได้กูว่าได้ดีๆก็ไปตามไปตามกามันแหละไอ้ตัวพวกชอบยีหลายผีอ่ะก็เป็นงั้นแหละก็เข้าใจอ่ะเข้าใจผู้หญิงอยู่แล้วว่าโอ้กูรำมึงแทบตายมึงแม่งสายยีนี่วะแล้วไอ้คนที่รับเองมากที่สุดก็แบบแค้นที่อีนี่แม่งเป็นใครวะเป็นเพื่อนมาฆ่าคนที่กูรักมาฆ่าคนที่คุณรักอย่างนี้ได้ยังไงวะมันก็เลยแบบชิวแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับพระเอกโดยแค่ไปแค่หัวก็ถือว่าเนื้อเรื่องดีนะแถมอีคนที่ไอคนที่กอดหัวพระเอกอ่ะก็โดนเพื่อนพระเอกเยสมาแล้วไอหัวดำปะใช่ผมย้ำไอหัวดำผมย้ำที่โดนเพื่อนพระเอกเยสมาแล้วแต่น้องเอกมันไม่ได้ช่องไหมมีฉากนั้นมึงได้ไปแค่ตัวกูแต่มึงไม่ได้หัวใจกูเออมันนี่ฉากที่ตัวประกอบของเพื่อนตัวเองอะตัวประกอบมันชอบมันชอบอีหัวดำผมยาวอะแล้วมันก็ขอแบบมันก็มีอะไรกันปุ๊บแล้วนางเอกมันก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกก็คือได้ไปแค่ตัวแต่หัวใจฉันอยู่กับพระเอกฉันหมดแล้ว
ม่ได้ดูอ่ะมันมีด้วยฉากอะไรนั่นน่ะเห็นฉากอ่ะมันจะไม่เห็นฉากแต่มันจะเห็นฉากที่มันอยู่ในห้องอะไรกันบ้างไอ้ห้องอะไรที่โรงเรียนก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไอตอนงานกิจกรรมไหมเออนั่นแหละมั้งจำผิดแต่มันเป็นลูกของพระเอกไม่ใช่ปะปู่เขี่ยเลยไอมันมีคนไอตั้งกล้องไว้น่าจะยังไม่ได้ทำหรอกแต่เกือบจะได้ทำแหละกูว่าแต่นั่นเองมันแค่แบบมันเฉยชาใส่ไอเพื่อนเองมันก็เลยแบบคือว่าเธอไม่ได้ชอบฉันสินะมันก็เลยน้อยใจแล้วก็วิ่งออกไปมั้งแต่ก็เกือบจะได้ทำแต่ก็ไม่ได้ทำมั้งก็จะไม่ผิดก็จะไม่ผิดก็จะไม่ผิดอื่นน่าจะเกือบจะได้แต่ก็ไม่ได้เอ้ยได้ดีได้เลยเออมันได้แต่พอที่เสร็จมันก็เริ่มรู้แล้วว่าเธอไม่ได้รักชาติก็โอเคอยู่เรื่องนี้ได้อยู่กระโดดได้อีกตัวเฮียนี่ขอตัดแบบสุดๆเด็ดๆแต่ซีรีส์นี้ก็ตัดอยู่นะไอ้ที่กูเนี่ยไอ้ที่กูจะแนะนำไอ้ MUV อ่ะไม่เคยได้ยินมันเป็นซีรีส์ที่แบบอะไรว่าแบบมันเป็นแนวใช้หุ่นใช้หุ่นใช้อะไรในการสู้รบกันแต่เนื้อเรื่องมันเฮียนี่จริงแบบเฮียจริงอ่ะแบบอู้เชี่ยแม่งดาร์กว่ะดาร์กได้ใจว่ะ